อุทาหรณ์สำหรับคนเลี้ยงน้องหมาเรื่องเจ็บใจเด็กโกหกทุกคนเห็นโพสต์นี้ยังที่เจ้าของเรื่องเขาเนี่ยเลี้ยงน้องหมาใส่ไว้แล้วมีเด็กมาทำให้น้องหมาหลุดแล้วก็ไปบนถนนน้องก็เลยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจมากๆไปเดี๋ยวอ่านให้ฟังเขาบอกว่าก่อนดูกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณลุงเพื่อนบ้านแจ้งว่าเห็นเด็กมาเปิดรั้วเด็กรับสารภาพว่าเปิดจริงเพราะจะเข้ามาเก็บลูกบอลในบ้านนั่งร้องไห้หน้าบ้านเราเสียใจทำหมาหลุดไปถ้ากลับบ้านไปเนี่ยพ่อแม่ต้องตีผมแน่ๆคุณลุงก็ปลอบใจว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องเสียใจไปนะแล้วก็บอกให้กลับบ้านไปก่อนพอเรารับศพน้องหมาเข้ามาถึงที่บ้านคุณลุงก็บอกให้เราไปตามผู้ปกครองเด็กทั้งสองคนมาคุยกันเราไปถึงบ้านเด็กยกมือไหว้บอกขอโทษไม่ได้ตั้งใจครับร้องไห้เสียใจทำสีหน้าสำนึกผิดเราก็ใจอ่อนก็เรียกผู้ปกครองเด็กมาคุยรับรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตักเตือนและแจ้งว่าเราต้องซ่อมรถให้กับคนที่หมาตัดหน้ารถเขาด้วยแล้วเราก็ขอตัวไปทำศพน้องหมาก่อนแยกย้ายกลับบ้านพอตกดึกมาดูรายละเอียดในกล้องวงจรปิดเอ้าเด็กมาแกล้งหมามาแย่หมาเอาไม้แบตมาตีแล้วปากุญแจเข้าในบ้านเปิดรั้วบ้านวิ่งหนีล่อหมาให้วิ่งตามสนุกสนานเสียงดังใหญ่อ้าวไหนวะไหนบอกมาเก็บบอลพอเช้าวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่เคยเจอเด็กพวกนี้บุกรุกบ้านก็ทักมาบอกทั้งมาคุยถึงหน้าบ้านบอกว่าบ้านเขาก็โดนเด็กแอบเข้าบ้านไปหยิบของบ้างปีนเข้าบ้านบ้างปล่อยหมาแย่หมาบลาบลาบลาคือไม่ใช่บ้านเราบ้านแรกที่เจอแต่บ้านคนอื่นก็เจอเหมือนกันแต่ไม่มีการสูญเสียถึงชีวิตแค่ทรัพย์สินเสียหายเด็กก็ใช้มุกเดิมๆบอกว่าเข้าไปเก็บบอลและขอโทษจบคนอื่นๆก็ไม่ได้ให้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมีมากกว่า5หลังที่โดนแบบนี้เด็กโกหกจนเคยตัวแก้ตัวแล้วค้นผิดจนติดเป็นนิสัยตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไม่เคยได้บทเรียนไม่จำไม่ได้สำนึกผิดจริงๆทำแล้วทำอีกเด็กอายุ 8-9 ขวบไม่คิดว่าจะร้ายได้ขนาดนี้ทั้งปั้นสีหน้าทั้งคำพูดหลอกให้เราใจอ่อนเด็กสมัยนี้มันร้ายกาจกว่าที่เราคิดเรียนโรงเรียนดีพ่อแม่ทำงานฐานะมั่นคงอยู่บ้านหลังใหญ่ไม่ได้แปลว่าเด็กจะนิสัยดีมันเกินเด็กมันคือภัยสังคมนี่ยังเด็กไม่อยากนึกถึงตอนมันโตเลยเลือกซื้อหมู่บ้านนี้หวังว่าจะเจอสภาพแวดล้อมสังคมผู้คนที่ดีไม่คิดเลยจะเจอเรื่องเลวร้ายและเด็กร้ายๆแบบนี้ #ฉันขอสู้เพื่อชีวิตของลูกฉันบ้างนะ#อีกอันนึงอย่าบอกว่าฉันรังแกเด็กแล้วก็ปิดท้าย#ว่าอย่าบอกว่าฉันใจร้ายนะโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจมากทุกคนเอ้ยอ่านแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของโพสต์นี้ด้วยนะครับหลายๆคอมเมนต์เนี่ยพยายามบอกว่าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็นะน้องๆเด็กๆไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะอย่าเฮ็ดแบบนี้นะทุกคนเด้ออ่ะแล้วทุกคนละคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะสุดท้ายฝากลิงก์โปรไฟล์ด้วยนะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมแล้วคลิกลิงก์นี้คุณจะเจอกับโปรดักต์ดูแลน้องหมาโปรดักต์ดีๆโปรโมชั่นโดนๆหรือผลิตภัณฑ์ป้องกันคนบุกรุกบ้านก็มีนะอยากได้อะไรกดลิงก์นี้แล้วก็พิมพ์ในสิ่งที่คุณอยากได้คุณจะได้โปรโมชั่นที่แจ๋วสุดๆจัดไป